เล่นดีแค่ไหนถ้ายิงไม่ได้ก็ไม่ชนะมาริโอเร่งปรับจุดอ่อนแข้งกิเลนกวาดหลงหลังจากที่ทัพกิเลนพยองเมืองทองยูไนเต็ดเปิดบ้านทำได้แค่เสมอกับหนองบัวพิชยา FC 1-1ในศึกไทยลีก 2021-2022 นัดที่ 6 ที่สนามทันเดอร์โดมสเตเดียมเมื่อวันอังคารที่ 5 ตุลาคมที่ผ่านมาทำให้พวกเขาเก็บเพิ่มเป็น 6 แต้มจากการลงสนาม 5 นัดตั้งอยู่อันดับที่ 10 ของตารางล่าสุดมาริโอ ยูรอฟสกี้กุนซือใหญ่ของเมืองทองยูไนเต็ดได้ออกมาเปิดเผยหลังจบเกมดังกล่าวผ่านล่ามว่าเป็นเกมที่ยากลำบากต่อเนื่องอีกเกมหนึ่งในช่วง5นาทีแรกเราอาจจะเปิดเกมมากเกินไปและก็มีข้อผิดพลาดส่วนบุคคลทำให้เรานำพามาซึ่งการเสียประตูแรกแต่ว่าหลังจากนั้นเราสามารถทำประตูคืนได้เร็วและมีโอกาสทำประตูที่2ประตูที่3เยอะมากแต่ว่าเราไม่สามารถทำได้อย่างไรก็ตามมันก็เท่านั้นเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการยิงประตูเพราะถ้าเราไม่สามารถยิงประตูได้ก็ไม่สามารถเก็บ3แต้มได้เป็นสิ่งที่เราต้องกลับไปแก้ไขต่อให้เราเล่นดีแค่ไหนมันไม่เพียงพอต่อการได้3แต้มหรือสิ่งอื่นใดมันเป็นความรับผิดชอบของผมที่ไม่สามารถพาทีมเก็บ3แต้มได้ผมก็พยายามกำชับน้องๆให้รีบกลับไปแก้ไขในจุดนี้ถ้าเราไม่หนีหรือเราไม่สามารถทำประตูได้แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นปัญหาให้เราไม่สามารถเก็บ3แต้มได้ซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องการเฮดโค้ชวัย35 ปีกล่าวปิดท้ายสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของเมืองทองยูไนเต็ดเตรียมเปิดบ้านรับมือจงอางพยองขอนแก่นยูไนเต็ดในวันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 64ที่สนามทันเดอร์โดมสเตเดียมเวลา 19:00 น